าฟังนิทานกันแล้วชาวนาได้หว่านเมล็ดพืชลงบนพื้นนาของตัวเองหลังจากนั้นจึงได้กลับบ้านมาเพื่อกินอาหารกลางวันเมื่อชาวนากินข้าวเสร็จแล้วก็กลับไปยังนาของเขาอีกครั้งชาวนากลับพบว่ามีนกกระเรียนฝูงหนึ่งลงมากินเมล็ดพืชที่ตนเองหว่านเอาไว้ชาวนาได้ทำท่าโบกมือโบกไม้ไปมาเพื่อทำให้เจ้านกกระเรียนนั้นตกใจเกลือเจ้านกกระเรียนก็ตกใจจนบินหนีไปแค่ช่วงแรกมันนั้นได้ตระหนักแล้วว่าชาวนาคงไม่มีเจตนาที่จะทำอันตรายกับมันพวกมันจึงได้บินกลับมาแล้วก็เริ่มจิกกินเมล็ดพืชที่ชาวนาหว่านเอาไว้อีกครั้งหนึ่งอร่อยอร่อยอร่อยครั้งนี้ไม่ว่าชาวนาจะโบกไม้โบกมือสักกี่ครั้งนกกระเรียนก็ไม่ตื่นกลัวแล้วมันยังคงจิกกินเมล็ดพืชอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวชาวนาจึงได้เปลี่ยนวิธีใหม่ด้วยการนำก้อนหินระดมปาเข้าไปที่เจ้านกกระเรียนจนได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันนี่พวกเราเฮ้ยพวกเราพวกเราบินไปหากินที่อื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าชาวนาดูเหมือนว่าจะทำอะไรกับเราสักอย่างนอกจากที่จะขอให้เรากลัวอย่างเดียวแล้วล่ะไปกันเถอะไปกันเถอะ